ซื้อกินคนแห่งชัมพาวัตตอนแรก Man Eater Tiger of Champawatมันเป็นสัตว์ร้ายที่ได้ชื่อว่าสังหารมนุษย์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20เมื่อเสือโคร่งเบงกอลเพศเมียตัวหนึ่งสังหารเหยื่อรายแรกของมันที่หมู่บ้านรูพันซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของเนปาลใกล้กับเชิงเขาหิมาลัยหลังการโจมตีครั้งแรกที่รูพันได้มีเหยื่อรายที่2และ3ตามมาในเวลาไล่เลี่ย กันจากนั้นอีกเพียงไม่กี่เดือนจำนวนมนุษย์เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของนางเสือก็เพิ่มเป็นกว่าครึ่งร้อยศพจนทางการเนปาลต้องส่งหน่วยพรานออกไล่ล่าทว่านางเสือร้ายฉลาดกว่าที่พวกมนุษย์คาดคิดโดยมันสามารถหลบหลีกซ่อนเร้นจากเหล่าพรานที่ไล่ล่าได้ราวกับล่องหนและในขณะเดียวกันนางก็ยังออกจับมนุษย์กินเป็นอาหารอย่างต่อเนื่องโดยร่องรอยที่หลงเหลือให้เหล่าพรานได้พบมีเพียงรอยเลือดเศษเนื้อแขนขาที่ถูกกัดแทะขาดจากกลางศีรษะพร้อมกับดวงหน้าของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่แสดงความหวาดกลัวสุดขีดเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่หลายครั้งก็แทบไม่เหลือชิ้นส่วนใดแม้แต่เศษเสื้อผ้าในการสังหารเหยื่อหากเป็นสัตว์เล็กอย่างกระต่ายเสือโคร่งจะใช้อุ้งเท้าตะปบซึ่งมักจะทำให้เหยื่อตายทันทีส่วนสัตว์ขนาดกลางอย่างหมูป่าและกวางนั้นเสือจะใช้อุ้งเท้าตะปบแล้วกัดขย้ำที่ก้านคอซึ่งเหยื่อมักคอหักตายในทันทีแต่ถ้าเหยื่อมีขนาดใหญ่อย่างกระทิงควายป่าเสือโคร่งจะกระโจนขึ้นบนหลังและพยายามกัดเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอเหยื่อโดยบางครั้งเสืออาจกัดที่จมูกให้เหยื่อขาดอากาศหมดแรงล้มลงก่อนขย้ำคอสำหรับเหยื่อที่เป็นมนุษย์เสือโคร่งมักเข้าจู่โจมจากข้างหลังโดยใช้อุ้งเท้าตบจนล้มคว่ำก่อนขย้ำที่ก้านคอแต่บางครั้งคนก็อาจคอหักตายตั้งแต่ถูกตบโดยเฉพาะหากเหยื่อเป็นเด็กจากนั้นเสือโคร่งจะเริ่มแทะกินสะโพกท้องหน้าอกตามลำดับและถ้าหากไม่ถูกรบกวนให้ทิ้งเหยื่อมันก็จะแทะกินแขนขาและศีรษะจนเกือบหมดไม่เว้นแม้แต่เสื้อผ้าที่ทุ่มด้วยเลือดเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงและจำนวนเหยื่อเคราะห์ร้ายเพิ่มขึ้นจนเกินหลักร้อยทางการเนปาลจึงส่งกองทหารพร้อมอาวุธครบมือร่วมกับเหล่าพรานกระจายกำลังปูพรมออกไล่ล่าทว่าแม้จะทุ่มกำลังพลออกไล่ล่านางพยัคฆ์ร้ายแต่ก็ยังไม่อาจจัดการกับมันได้ทางการเนปาลจึงต้องเพิ่มกำลังทหารและขยายพื้นที่ไล่ล่าให้ครอบคลุมทุกจุดที่นางเสือเคยลงมือสังหารเหยื่อและด้วยการออกไล่ล่าอย่างหนักของกองทัพเนปาลจึงบีบให้นางต้องทิ้งถิ่นอาศัยเดิมและหนีข้ามพรมแดนจากภาคตะวันตกของเนปาลข้ามแม่น้ำซาดาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนมายังเขตคูมาออนของรัฐอุตรขันในภาคเหนือของประเทศอินเดียราวปลายปีคศ.1904นางเสือร้ายจากเนปาลก็เริ่มการล่ามนุษย์ในอินเดียซึ่งพื้นที่แรกที่นางเสือใช้เป็นลานสังหารก็คือเมืองชัมพาวัตซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบลชัมพาวัตในเขตคูมาออนและนั่นทำให้นางเสือร้ายได้รับสมญาว่าเสือกินคนแห่งชัมพาวัตจากเมืองชัมพาวัตนางเสือได้ขยายอาณาเขตการล่าเหยื่อออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนแผ่ขยายไปทั่วตำบลชัมพาวัตและพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้างซึ่งกินเนื้อที่เกือบ 2,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีบางครั้งที่มันจะเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างกันกว่า30กิโลเมตรภายในวันเดียวซึ่งการออกล่าเหยื่อเป็นบริเวณกว้างเช่นนี้จะคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของเสือโคร่งไซบีเรียทั้งนี้การมีอาณาเขตหากินที่กว้างใหญ่ได้ทำให้นางเสือสามารถล่ามนุษย์และหลบหลีกพวกนายพรานได้อย่างง่ายดายแม้ผู้เคราะห์ร้ายจะมีทุกเพศทุกวัยแต่เหยื่อส่วนใหญ่ของนางเสือมักจะเป็นเด็กและผู้หญิงโดยนางเลือกโจมตีขณะที่พวกเหยื่อออกมาอยู่ใกล้กับชายป่าเพื่อเกี่ยวหญ้านำไปเลี้ยงวัวและตัดไม้ไปทำฟืนหรืองานฝีมือแกะสลักโดยการสังหารแทบทุกครั้งเกิดขึ้นในตอนกลางวันความตายที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยกรงเล็บและคมเขี้ยวได้สร้างความหวาดกลัวแผ่ไปทั่วพื้นที่ของชัมพาวัตโดยชาวบ้านจะไม่ยอมออกจากกระท่อมไปทำงานหากพวกเขาได้ยินเสียงเสือดังแว่วจากป่าเวลานั้นอังกฤษปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคมซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ดูแลเขตโคมาออนได้ทราบถึงเหตุร้ายในชัมพาวัตจึงได้ว่าจ้างพรานฝีมือดีออกล่าเสือร้ายทั้งยังขอกำลังทหารกูรอขาหลายร้อยนายจากค่ายทหารที่เอลโมรามาช่วยนอกจากนี้ยังให้ตั้งรางวัลฆ่าหัวเจ้าเสืออีกด้วยทว่าก็คว้าน้ำเหลวจนกระทั่งถึงปีคศ.1907พวกชาวบ้านที่ทนการมีชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวไม่ไหวได้พากันไปขอความช่วยเหลือจากนายทหารชาวอังกฤษยศพันเอกชื่อเอ็ดเวิร์ดเจมส์คอร์เบตหรือที่รู้จักกันในชื่อจิมคอร์เบตผู้พันคอร์เบต
เป็นนายพรานฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งในสมัยนั้นโดยเขามีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของพรานมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นทั้งยังเคยศึกษาชีวิตสัตว์ป่าจรและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ปกครองเขตคูมาออนมีความยินดีที่จิมคอร์เบตมารับหน้าที่สังหารเสือร้ายเนื่องจากฝีมือพรานของเขาเป็นที่รู้กันทั่วในสังคมชาวอังกฤษในอาณานิคมอินเดียผู้พันคอร์เบตได้ให้ทางการยกเลิกเงินรางวัลค่าหัวของเจ้าเสือและให้ถอนกำลังนายพรานกับกองทหารกูรอขาออกจากพื้นที่เนื่องจากเห็นว่าการระดมคนไล่ล่านอกจากจะทำให้เสือเตลิดหนีจนติดตามยากแล้วยังอาจเกิดอุบัติเหตุจากการยิงกันเองด้วยอย่างไรก็ตามแม้คอร์เบตจะเคยศึกษาชีวิตเสือในป่ามามากและเคยตามล่าเสือหลายตัวทว่าเขายังไม่เคยล่าเสือกินคนมาก่อนซึ่งทำให้งานนี้ท้าทายความสามารถของผู้พันยิ่งนักหลังทางการถอนกำลังออกจากพื้นที่ผู้พันคอร์เบตก็นำลูกหาบ7คนเดินทางไปยังตำบลชัมพาวัดและเมื่อเข้าเขตตำบลชัมพาวัดได้1วันเขาก็ได้ข่าวว่านางเสือได้สังหารหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านพาลีซึ่งอยู่ระหว่างทอพีทูรากับทุนกัดเขาจึงรีบไปที่นั่นทันทีหัวหน้าหมู่บ้านได้เล่าให้คอร์เบตฟังว่าขณะที่หญิงผู้นั้นกับหญิงชาวบ้านอีก2คนออกไปตัดไม้ในป่าละมอไม่ไกลจากหมู่บ้านนางเสือร้ายได้เข้าจู่โจมและกระชากร่างของหญิงเคราะห์ร้ายลงจากต้นไม้ที่นางพยายามปีนหนีขึ้นไปโดยมีผู้หญิงอีก2คนซึ่งหนีขึ้นไปก่อนได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดคอร์เบตนำคนไปยังจุดเกิดเหตุและไม่นานก็พบชิ้นส่วนที่เหลือของหญิงผู้นั้นซึ่งมีเพียงกระดูกเปื้อนเลือด 3-4 ชิ้นกับเสื้อผ้าชุ่มเลือดโดยพวกชาวบ้านได้นำชิ้นส่วนที่เหลือกลับมาประกอบพิธีศพทว่าเพียง1วันหลังคอร์เบตไปดูจุดเกิดเหตุก็มีหญิงสาวอีกคนถูกสังหารในทุ่งหญ้าใกล้กับเชิงเขาไม่ไกลจากหมู่บ้านโดยเหยื่อรายนี้ออกไปเกี่ยวหญ้ากับน้องสาวของเธอและถูกนางเสือขย้ำก่อนคาบร่างไร้ชีวิตหายเข้าป่าไปต่อหน้าต่อตาน้องสาว